ปาเจโร่ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทำไมอ้วนจูเนอร์ถึงไม่ซื้อปาเจโร่เดี๋ยวมาดูกันปาเจโร่ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ทำไมอ้วนจูเนอร์ถึงไม่ซื้อปาเจโร่เดี๋ยวมาดูกันวันนี้มีมาให้ดู2ตัวเลยฮะขับ2และขับ4เดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำไมถึงไปซื้อฟอร์ดทำไมถึงไม่ซื้อปาเจโร่เนื่องจากอีพีแล้วเราทำไปแล้วว่าทำไมเราถึงซื้อฟอร์ดแล้วไม่ซื้อมิวเอ็กซ์วันนี้เลยก็เลยพามาดูทำไมถึงซื้อฟอร์ดไม่ซื้อปาเจโร่อ่ะโอเคมาดูกันอันดับแรกคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียในสไตล์ของผมเองนะเอาสิ่งที่ชอบก่อนดีกว่าชอบท้ายมากท้ายมันดูใหญ่ดูเต็มเนี่ยมันดูแบบแน่นๆเลยชอบตรงนี้ด้านหน้าชอบเอกลักษณ์ของเขาก็คือมิตซูผมไม่ชอบตรงนี้ผมชอบไฟผมไม่ชอบตรงนี้โอเคตัวนี้ตัวท็อปคู่เลยปะเนี่ยน่าจะท็อปคู่เลยนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์รอบข้างผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันไม่ค่อยเนียนคือมันเนียนแต่หมายถึงว่ามันไม่ค่อยเนียนไปกับตัวรถมันดูแบบเห็นเด่นชัดเกินไปถ้าเนียนๆต้องแบบนี้งกงกอะไรแบบนี้เห็นปะนี่เซนเซอร์มีหลายจุดมากเลยตรงนี้มีที่ฉีดไฟหน้าด้วยอันนี้เฟี้ยวกว่าฟอร์ดอีกนะฟอร์ดไม่มีนะฟอร์ดจะมีแต่ฉีดกล้องคันนี้ไม่มีกล้อง360นะเฮ้ยมีนี่ว่าแล้วตัวหน้าเอามาจากไหนอะเหรอแล้ว360ได้ไงวะโอเคภายในผมไม่ชอบตรงที่ว่าอันนี้บอกก่อนเลยมันดูโบราณเนี่ยมันดูมีเข็มไม้แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวใหม่เขาเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะแต่ว่าเป็นแค่ครึ่งเดียวแต่ตัวนี้ยังโบราณอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชอบตอนที่มีเพนชิปฟอร์ดไม่มีต้องไปใส่ของแรปเตอร์ถึงจะมีที่ไม่ชอบหนักๆเลยที่ไม่เอาเลยนะนี่ดูดิมันติดดูตรงขาเนี่ยมันติดเนี่ยเวลานั่งแล้วมันติดไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ติดคือมันบังคับให้กูอยู่อย่างเงี้ยมันแบบดูอึดอัดเนี่ยตรงนี้ก็ติดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีที่วางอย่างเงี้ยกูจะมาวางอย่างงี้ขับรถก็ไม่ใช่เนี่ยทั้งเนี้ยผมจะชอบแนวแบบประมาณนี้มากกว่าแต่นี่มันแน่นไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยดูตรงขาติดปุ่มเลยติดปุ่มตรงนี้ก็ติดคอนโซลเกียร์ดูอึดอัดไปหมดเลยแต่เบาะกระชับดีมากโอเคนั่งดีถ้าเป็นคนตัวน้ำหนักประมาณไม่เกิน80น่าจะโอเคอยู่หัวเหลือเยอะครับหัวเหลือเยอะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ปรับเบาะสูงพวกเกียร์เนี่ยดูธรรมดามากเลยจอเจอเนี่ยดูผมไม่ชอบผมเอาบอกตรงว่าผมไม่ชอบพวงมาลัยผมชอบพวงมาลัยผมว่าเฟี้ยวปุ่มเปิดแม่งแบบโอเคหมดเลยดูดิได้หมดไม่ชอบหน้าปัดตัวเก่าชอบตัวใหม่โอเคเดี๋ยวไปดูคันตัวขับสีบ้างเฟี้ยวกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูระบบขับสีก็ CWD ปุ่ม stop start โอเค partnership มีเนี่ยตัวนี้เป็นตัวโหมดขับ4เนี่ยขับ2ขับ4เนี่ยตรงนี้เฟี้ยวนะชอบตรงที่ว่ามันหมุนมันยังเป็นระบบเก่าอยู่คือหมุนเอาถือว่าดีแต่ของ Ford เนี่ยจะเป็นปุ่มกดเป็นหมุนแบบนี้แหละแต่หมุนเลือกโหมดได้แต่มันจะมีปุ่มกดขับ2ขับ4คือถ้าเราใช้คนเดียวดีแต่พอใช้กับเด็กบางทีลูกชอบปีนมาตีนไปโดนเงี้ยปึ๊บแม่งเปลี่ยนโหมดละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้มันต้องให้ยืนยันคำสั่งก่อนแต่ว่ามันชอบไปโดนไงตรงนี้ดูโบราณไม่ค่อยชอบเนี่ยปุ่มนี้อะไรแบบนี้อันนั้นของ Ford จะเป็นจอใหญ่ผมก็เลยเลือกตรงนี้คือเลือกจะไป Ford เลยตรงคอนโซลเกียร์ผมว่าเกียร์มันไม่มีความจำเป็นกับผมเท่าไหร่ในการเข้าเกียร์เพราะว่าพอเข้าแล้วทีเดียวมันจบอะเกียร์ออโต้อะดึงลงมาปุ๊บจบแล้วที่เหลือขับเหยียบผมเลยไม่ค่อยชอบที่มันสูงผมเลยต้องไปเลือก Ford ตัวที่มันเป็นไอ้นี่ไฟฟ้าผมก็เลยชอบแบบนั้นมากกว่าแต่ว่ามันก็มีโอกาสเสียได้ง่ายกว่ามีนวลแบบนี้แต่มีนวลก็มีโอกาสเสียเหมือนกันบูทแตกอะไรแตกพวกนี้ได้ภายในผมไม่ชอบสีครีมเพราะว่าผมสกปรกต้องสีดำคนอย่างผมอะเนี่ยปุ่มเตือนปุ่มอะไรพวกนี้ดีนะดีแต่มันเยอะมากเลยถ้าเป็นฟอร์ดเนี่ยจะไม่มีเซตในจออย่างเดียวจบปุ่มจะน้อยมากฟอร์ดจะมีระบบช่วยขับไม่ให้ออกนอกเลนในพวกนี้ยังไม่มี
ตัวใหม่ๆนี่ยังไม่รู้นะใหม่ล่าสุดนี่คือยังไม่รู้นะเพราะว่ามันออกมาแบบแต่ด้านก่อนเป็นกระบะก่อนยังไม่มี SUV ออกมาแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นไมค์ตัวใหม่กว่านี้เป็นดิจิตอลนะเฟี้ยวเลยแล้วแรงด้วยเกียร์ปาเจโร่มี8สปีดใช่ไหม8สปีดแต่ฟอร์ดมี10ถ้าเป็นตัวที่เป็นไบเทอร์โบนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ชอบเนี่ยตรงนี้มันไม่สามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นึกออกไหมมิวเอ็กซ์ก็เลื่อนไม่ได้แต่ฟอร์ดสามารถเลื่อนได้คือบางทีกูแบบอยากนั่งชิดๆอ่ะอยากนั่งชิดๆแบบคนข้างหน้าก็เลื่อนมาแบบมันเลื่อนทั้งเบาะได้หรือห่างกว่านี้มันห่างได้แต่รุ่นนี้ทำไม่ได้แล้วก็เวลาคนจะลงข้างหลังอ่ะถ้าเป็นฟอร์ดก็จะเลื่อนตรงนี้ปื๊ดเหมือนเลื่อนเบาะหน้าปื๊ดแล้วก็พับออกมาได้แต่ถ้าเป็นปาเจโร่เป็นงี้ต้องพับเสร็จอย่างนี้เลยอ่ะหนักกว่ามิวเอ็กซ์อีกแล้วก็ขึ้นไปตอนที่พับตอนที่สามอ่ะถ้าจะเอาเรียบอ่ะมันต้องเอาเบาะอีกตัวนึงดันขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันถ้าตัวใหม่อาจจะเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นฟอร์ดตรงนี้จะเป็นไฟฟ้ากดปุ๊บดึงขึ้นมาเลยแต่อันนี้ต้องดึงยังไงวะเนี่ยดึงอันนี้เห็นป่ะแล้วถ้าไออันนี้ต้องกางลงมาอีกไม่งั้นจะนั่งไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นมิวเอ็กซ์มันยังแค่พับแค่อันนี้อันเดียวแต่ถ้าอันนี้โอ้โหมันไม่ได้เลยต้องกางอันนี้ลงมาก่อนต้องดึงอันนี้ลงมาเอาง่ายๆแล้วก็เวลาจะพับเรียบก็ต้องทำแบบนี้แหละเนี่ยผมว่ามันลำบากหน่อยแต่ว่านั่งสบายสู้มีเวงไม่ได้นี่อันนี้เท่าที่ผมลองนะนั่งสบายสู้มีเวงไม่ได้เดี๋ยวให้เจ๋งลองไปนั่งให้ดูดีกว่าแต่ว่าอันนี้มันมีหลายระดับแต่ข้อเสียของฟอร์ดเลยที่ไม่สามารถใช้แถว3ได้เลยก็คือเบาะมันจะอยู่ทรงนี้เบาะมันจะอยู่ระดับนี้แต่ถ้าเนี่ยเป็นมิซูหรือว่าเป็นมิวเอ็กซ์เนี่ยจะสามารถมีระดับแต่ว่าผมคำนวณแล้วว่าผมไม่ได้ใช้แถว3ผมใช้แค่แถว2เพราะว่าตรงนี้ผมก็ต้องการไปเก็บของใหญ่ๆแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะโอเคตรงนี้ก็คือไม่ชอบเลยเพราะว่าอีกอย่างนึงถ้าสมมุติใส่คาร์ซีทอยู่จะพับให้คนข้างหลังลงเนี่ยสมมุติจำเป็นต้องมีคนนั่งข้างหลังไม่ได้ไปเดินทางไกลมากเนี่ยคาร์ซีทล็อกกันเนี่ยมีที่ล็อกคาร์ซีทอยู่เห็นป่ะถ้าล็อกอยู่จะไม่สามารถพับได้เท่ากับว่าต้องถอดคาร์ซีทลงแล้วคนถึงจะลงได้มันก็เลยแบบว่าไม่โอเคกับจุดนี้เลยจุดหลังเนี่ยผมก็เลยต้องไปเลือกตัวนั้นแล้วอีกอย่างนึงฟอร์ดมีหลังคาซันรูฟผมชอบมันเฟี้ยวแล้วก็ของปาเจโร่จะมีแอร์ด้านข้างฟอร์ดจะเป็นแอร์ตรงกลางเหมือนมิวเอ็กซ์ด้านท้ายโอเคตัวนี้ไม่มีไฟ220ถ้าเป็นมิวเอ็กซ์ตัวใหม่จะมีโอเคช่องเก็บของพอๆกันจะประมาณนี้แต่ด้านท้ายเนี่ยผมชอบด้านท้ายเนี่ยผมชอบเลยมันดูเต็มดูใหญ่ดูแน่นดูสูงเนี่ยเซ็นเซอร์มันเยอะไปมันดูไม่เนียนตาเห็นไหมมันดูมองเห็นตัวนี้ยังไม่มีด้านข้างนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีด้านข้างนะครับข้างหลังถ้ามีด้านข้างเนี่ยมันจะคอยเตือนได้ตัวนี้มีกล้องยังวะเนี่ยมีแล้วกล้องหน้ามีไหมตัวนี้ยังไม่มีกล้องหน้าต้องตัวใหม่กว่านี้อีกตัวนึงมั้งโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนที่ไม่ชอบของฟอร์ดเลยคือมันมีความชอบและไม่ชอบอยู่ในตัวคือเครื่องยนต์ของฟอร์ดเนี่ยมันต่อยอดได้น้อยคือยังไม่ได้วิจัยยังไม่ได้ทำอะไรคือตอนนี้สเต็ปเทอร์โบคู่เนี่ยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ประมาณ250ม้าแต่สำหรับผมแม่งพอแล้วเพราะว่าผมซื้อรถแนวนี้ผมต้องการความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งความปลอดภัยเนี่ยต้องยกให้ฟอร์ดเลยระบบเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างวัดลิงก์อะไรพวกนี้เฟี้ยวฟ้าวมากเลยแล้วไหนจะ เรื่องควบคุมการออกถนนโหมดขับขี่ฝนตกก็จะใช้โหมดหนึ่งสปอร์ตอีโคทุกอย่างมีให้หมดแล้วก็แตกต่างกันชัดเจนทุกโหมดเลยมีประมาณ8โหมดถ้าเปิดระบบครบนะแต่ว่าเครื่องยนต์จะไม่สามารถอัปเกรดไปได้มากคือไม่เกิน260ม้าแต่ถ้าเกินกว่านี้ต้องรออนาคตถ้าผมมีเวลาว่างถ้าผมเซียนผมอาจจะทำนะแต่ถ้าเป็น Isuzu Toyota Mitsu มันไปได้300กว่าโดยที่ไม่อันตรายเรารู้หมดแล้วอย่างรุ่นนี้มีความเสี่ยงเรื่องความร้อนน้ำต้องทำยังไงก็ต้องมีวิธีการแก้ไขตอนนี้เทอร์โบสามารถอัปเกรดได้ตอนนี้ของรถเก๋งก็อัปเกรดเทอร์โบไปแล้วไม่ใช่คันนี้นะรถเก๋งเทอร์โบอัปเกรดได้หัวฉีดอัปเกรดได้วาล์วทำได้กองอากาศมีของแต่งอินเตอร์มีของแต่งหม้อน้ำมีวาล์วน้ำมีเท่ากับว่าตัวนี้ปั๊มเพิ่มทำได้หมดมันทำได้สามารถอัปเกรดได้ยาวๆเหมือน Toyota กับ Isuzu เลยก็บอกไว้เลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยไปต่อได้แต่ต้องถามใจคุณเองก่อนว่าซื้อรถมาทำอะไรเอามาแข่งเอามาซิ่งเอามาแรงเอามาใช้งานวิ่งดีพอแล้วไหมถ้าพอแล้วก็ผมว่ารุ่นไหนก็ได้
แต่ถ้าเป็น MUX 1.9 เนี่ยผมแนะนำว่าต้องทำสเต็ปไบเทอร์โบให้เหมือน Ford อ่ะแล้วก็ใส่กล่องใส่อะไรประมาณ260 270หมากำลังดีผมรู้สึกว่ารถที่เป็น SUV PPV เนี่ยผมรู้สึกว่าประมาณ250หมาขึ้นไปเนี่ยกำลังดีแต่ถ้า MUX เนี่ย 1.9 เนี่ยมัน220เองแต่ถ้าเป็น 3,000 เนี่ยประมาณ24 25 26ก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็น 1.9 ก็ขยับขึ้นหน่อยตัวนี้ก็2 3 2 4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับทำไมอ้วนจูเนอร์ถึงไม่ซื้อปาเจโร่ถ้าทำไมถึงไปซื้อฟอร์ดก็ด้วยเหตุผลประมาณนี้ที่เอ่ยมาขาดตกบกพร่องไหนก็คอมเมนต์แนะนำกันได้แต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะบอกไว้ก่อนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาไปดูว่าจูนแล้วมันต่างจากเดิมดีกว่าเดิมขนาดไหน2คันนี้สเต็ปเดียวกันสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ